ีบนี้ของทางลิสเก้โอ้โหครับแล้วดูโอ้โหครับว่าสักเมาอยู่ดึงจังหวะแล้วผ่านแล้วตลอดนี่ครับคือเลี้ยงจี้เข้าไปเพื่อล่อให้ทีมครูปรีเข้ามาหานะครับแล้วค่อยหักคืนที่เหลือก็ให้เพื่อนยิงง่ายเลยครับประตูโล่งๆอารอนโซมาแล้วครับเกี่ยวได้เข้ากรอบแล้วครับแล้วยัดมาขายฮาวัตโล่งๆไม่เหลือครับโอ้โหเป็นครั้งแรกๆที่อารอนโซได้ขึ้นไปเล่นในกรอบของวัตฟอร์ดแล้วถึงประตูเลยครับก็เป็นลักษณะเดิมนะครับที่เชลซีพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับนั่นคือบอลยาวที่ตักข้ามแนวรับโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยจังหวะสอดของอาลองโซ่ครับบอลจากคริสเตนเซนนะครับให้มาที่รูดิเกอร์แล้วดูครับไม่มีล้ำนะครับแล้วตรงนี้คือจุดเปลี่ยนครับลงปุ๊บเล่นต่อได้เลยครับไฮเฮาส์ดึงจ่อมากๆแล้วยิงสวนเปลี่ยนเข้าไปครับเมสันเมาส์นับ1แล้วในเกมนี้นะครับบอกว่าเกมรับไม่ดีก็อาจจะไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยครับคุณยายชมสังกฤษนี่น่าจะเป็นสวอปสตรีแต่ว่าเป็นนักฟุตบอลเก่านะครับบอกเลยว่าเป็นบิลเลียนทัชนะครับจับได้อย่างสุดยอดประตูที่4ของเมสันเมาส์นะครับขึ้นมาเป็นดาวซันโวร่วมริสเจมนะครับนี่คือผู้นำในการทำประตูของเชลซีบนเวทีพรีเมียร์ลีกตรงต่อแล้วแม่นกับเมสันเมาส์เอาละครับเมสันเมาส์ปาดมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหมากันตามทางครับเชลซีนำ 2-1 จากฮาคิมซียักลักษณะจะคล้ายๆเดิมเลยนะครับ2ประตูที่ได้มาเนี่ยเป็นบอลที่มากันกับพื้นและหักข้อกลับมาตกตรงกลางนะครับตัวสำรองที่ส่งลงมาใหม่นะครับทางด้านของซีเอชทำได้นะครับครับอีกครั้งนึงครับเซตมาจากขวาเลยนะครับก็ดูครับค่อยๆโลไปตั้งกลับมาตรงนี้นะครับตกกลับมาจบเลยครับจุดเริ่มจากภาพช้าชุดเมื่อสักครู่นี้คือซีเอชนะครับแล้วก็มาจบที่ตัวเขาเนี่ยครับในฐานะตัวสกอร์เรอร์วางโค้งมาได้โค้งก็เอาจนได้ครับโอ้โหลูกนิ่งของเชลซีก่อนหน้านี้ที่เวสต์แฮมทำได้จากลูกเตะมุมมาเกมนี้ก็เสียเหมือนกันครับโอ้โหชนะทางด้านของมิเกลอันโตนิโอนะครับมงลงพื้นแล้วบอลค่อยๆเสียบเลยครับครับเชลซีทะแยงมุมไปขวาครับแล้วบอลไม่ปล่อยตกเข้าโอ้สุดๆครับเมสันเมาส์โอ้โหมีเวลาเหลือๆแล้วยิงลูกนี้ตรงนี้นะครับ CHแบบนี้ก็ไม่ใช่ตำแหน่งของซูม่าแล้วครับ
ตัวริมเส้นนู่นแหละครับที่ลงตามมาไม่ทันนะครับหรืออีกหนึ่งคนก็จะเป็นแวนเนอร์มาคอสอลองโซเปิดเข้ากลางยิงลูกนี้ตีเสมอสำเร็จครับ1ประตูต่อ1โอ้โหเอาคืนได้แล้วเชลซีจากเมสันเมาส์อีกแล้วนะครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเข้าบีบได้ดีฮะแล้วก็ติโมแวนเนอร์ให้ทันทีครับอยู่ในตำแหน่งถนัดเลยครับแล้วเปิดบอลเรียดครับถึงเท้าซ้ายของเมาส์แล้วโอ้โหเบเลนี่ไม่ได้ขยับนะครับเลือกยิงเสาแรกอาจจะโดนโยนาเต้บังอยู่ด้วยซ้ำนะครับเหลี่ยมนั้น